ไม่ไหวจ้ะเฮ้ยจะเป็นลมอานุจ้ะมาจ้ะอันแรกก่อนนะจ๊ะ present simple ถ้าใครจะจำง่ายๆก็คือมันใช้กับสิ่งที่เป็นนิสัยคือทำได้ตลอดเลยนิสัยตื่นสายนิสัยตื่นเช้านิสัยไม่ชอบอาบน้ำตอนเย็นนิสัยไม่ชอบแปรงฟันตอนเช้าอะไรเงี้ยหรืออะไรที่เป็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงอย่างเช่นถ้าสอบคุกเก้ไม่ผ่านต้องได้แก้สองรอบหรือความจริงก็คืออย่างเช่นอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกตกทางตะวันตกอะไรเงี้ยจริงเวอร์หรือเขาบอกว่า water boils at 100 degrees celsius น้ำมันจะเดือดที่100องศาหรือว่า the earth revolves around the sun หมุนรอบพระอาทิตย์นั่นเองนิสัยเป็นประจำก็อย่างเช่น my friends usually travel alone ชอบเที่ยวคนเดียว my parents run every morningชอบวิ่งทุกเช้าเลยและมันเป็นตารางเวลาได้ด้วยเวลาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นมันเป็น present ก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นตารางในอนาคตอย่างเช่นมันเป็นกำหนดการนี้อยู่แล้วแล้วมันก็จะบินไปอย่างเงี้ยมันก็จะทำอย่างเงี้ยอย่างเช่น the next flight is at 7 o'clock the next flight หมายถึงที่กำลังจะขึ้นใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นตารางไปอย่างเงี้ยทุกวันมันก็จะขึ้น7 โมง 7 โมง 7 โมงเพราะฉะนั้นเราจะใช้ tense นี้ไปเหมือนกันเดี๋ยวที่ get office start at 9 a.m. ก็ทุกทีก็เปิดเท่านี้ทุกวันแต่วันนี้ยังไม่ได้เปิดพรุ่งนี้ก็ยังเป็น start at 9 a.m. อยู่ดีหรือว่าเราเริ่มเรียน at 9 a.m. ก็ได้เลิกตอน 4 โมงก็ได้จะไม่ถามยืนต่อไปนะจ๊ะเป็นลิสิดวงหรือไงอ่ะถ้าเป็นโครงสร้างของประโยคนี้สังเกตตรงนี้มันมีประธานบวกด้วยเวิร์บอะไรเอ่ยเป็นเวิร์บอะไรเอ่ยตรงนี้เวิร์บ1เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของมันคือโครงสร้างของมันคือ subject บวกเวิร์บ1ซึ่งเติม s หรือ es ได้ถ้าประธานเป็นคนเดียวถ้าเป็นประโยคปฏิเสธล่ะใช้อะไรมาช่วย verb to do มี2คำคือคำว่า do กับdoes ใช้ได้2คำเพราะมันเป็นเรื่อง present แล้วก็ตามด้วยคำว่า not แล้วก็บวกด้วย verb อะไรเอ่ย verb 1ไปอยู่ที่อื่น verb 0จ้า verb 0หมายความว่าไม่เติม ed ing es s หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เติมอ่ะไม่เติมสักอย่างให้มันเป็นรูปเฉยๆของมันอย่างเช่นคำว่า b ก็เป็น b ไปซึ่งอะไรบ้างที่ตามด้วย verb 0เขียนไว้นะหลังคำว่า to หลัง verb to do และหลัง modal verb เป็น verb 0หมดเลยจำไว้ให้ดีหลัง verb หลังคำว่า to หลัง verb to do และหลัง mod เป็น verb 0หมดเลย mod มีอะไรบ้างคนละ1คำ will หลัง modal verb modal verb มีคำว่าอะไรบ้าง mustไม้แพนพูดชุดพูดพูดไม่มีซูดมัสวิลเมใช่ไหมอันนี้คือ modal verb คือ verb ช่วยทั้งหลายเพราะฉะนั้นตามหลังพวกนี้เป็น verb ศูนย์หมดเลยแต่ i to เนี่ยมีข้อยกเว้นหน่อยมี2ตัวของ to ที่ไม่ได้ตามหลังด้วย verb ศูนย์คือ is หรือ get used to อันนี้จะบวกด้วย verb ing และคำว่า look forward to บวกด้วย verb ing มี2ตัวเท่านั้นที่บวกด้วย verb ing นี่คำที่1คำที่2จำไว้นะจะเป็น verb to be ก็ได้be ดีกว่าเรียกว่า be หรือ get used to ซึ่งแปลว่าชิน look forward to แปลว่ารอคอยที่จะ
จะทำอะไรก็ว่าไปชินกับการB ครับ verb to be อย่างเช่น is am are was were ได้หมดเลยก็ get ครับจะเป็น get ก็ได้ got ก็ได้ gotten ก็ได้แต่ถ้า use to เฉยๆแปลว่าอะไรถ้าไม่มี be กับ get เนี่ยก็จะเป็น use to เฉยๆ use to เนี่ยก็บวกด้วย verb 0เหมือนเดิมใช่ไหมก็หลัง to เหมือนเดิมแต่เนี่ยแปลว่าเคยฉันเคยกินข้าวขาหมูอะไรเงี้ยตอนเด็กๆแต่ตอนนี้ไม่กินละเพราะกูอ้วนอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันแปลว่าชินถ้า be กับ get เนี่ยแปลว่าชินกับการทำอะไรสักอย่างนึงโอ้ยจดไม่สวยจดไม่สวยเลยเพราะฉะนั้น3ตัวที่บวกด้วย verb 0มีอะไรบ้างนะto do และ modal verb นั่นเองแต่หลัง to มี2ตัวคือที่ห้ามเติม verb 0ต้องเติม verb ing แทนคือ be กับ get use to และ look forward to อ่ะตามนี้มี2ตัวอันนี้ออกข้อสอบแน่ๆ นะจ๊ะอ่ะต่อไปคำที่เป็น keywordคีย์เวิร์ดหมายความว่าเจอคำพวกนี้ที่ไหนน่าจะเป็น present simple เสมอคือคำว่า always มีอะไรอีก usually คำว่า often sometime อันนี้คือคีย์เวิร์ดที่จะเจอเนาะ occasionallynever ever มาแน่นอน seldom scarcely hardly rarely ใช่อะไรอีก barely ก็ใช่ rarely never แล้วก็บวก every ต่างๆ every day every week every year ใช่ไหม once a week ก็คือครั้งละ1ครั้งต่ออะไรก็ว่าไป1ครั้งต่อสัปดาห์1ครั้งต่อวันก็ได้ twice a ก็ได้ three times a ก็ได้อ่ะพวกนี้ใช่หมดเลยอันนี้คือคีย์เวิร์ดถ้าเจอคำพวกนี้จะเป็น present simple เสมออ่ะต่อไป present con เป็นเรื่องของเกิดขึ้นขณะที่พูดอยู่หรือเกิดขึ้นในช่วงนี้ขณะที่พูดก่อนละกัน he is staying at hotel at the moment หรือ look it is snowingฝนเอ้ยหิมะกำลังตกอยู่เลยหรือว่าเขากำลังอยู่ที่โรงแรมตอนนี้อยู่เลยพูดอยู่ก็กำลังทำอยู่หรือเกิดในช่วงนี้อาจจะไม่ได้เกิดตอนที่พูดอยู่เนี่ยแต่ว่าอาจจะเกิดประมาณว่าโอ้ยช่วงนี้ฉันอ่านแฮร์รี่อะแกช่วงนี้ฉันดูเกมออฟโธรนอะไรเงี้ยช่วงนี้อาจจะไม่ใช่แค่วันนี้อาจจะเป็น 2-3 วันที่ผ่านมานี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะเรายังดูไม่จบอ่านไม่จบเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้เช่นกันอย่างเช่นThe world's climate is changing. แปลว่ามันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆแล้วช่วงนี้เฮ้ยหลับแล้วเว้ย The athlete is training for the Olympics. เพราะว่าจะมีกีฬาโอลิมปิกแล้วเขาก็เลยต้องเทรนกันช่วงนี้นะจ๊ะ Athlete แปลว่าอะไรนักกีฬาอ่านว่า athlete ต่อไปเหตุการณ์ในอนาคตที่วางแผนไว้ที่เราเคยเรียนไปเนาะอย่างเช่น we are going to the cinema tonight คืนนี้นะฉันจะไป my grandfather is arriving tomorrow
เกิดอนาคตก็จริงแต่ว่าเป็นเรื่องที่วางแผนไว้ก็เลยใช้ได้อะไรที่ค่อนข้างแน่นอนว่าจะเกิดนะจ๊ะอ่ะมีโครงสร้างยังไงหลังจากดูประโยคแล้ว subject บวกis am are ถ้าเป็นปฏิเสธก็เอาใส่ตรงนี้ถ้าไม่เป็นปฏิเสธก็เอาออกแล้วก็บวกด้วย verb ing ถ้าเป็นคำถามล่ะเราทำไงอ่ะสลับที่กันระหว่างประธานกับตัวช่วยตัวแรกสุดเหมือนกันข้างบนก็เหมือนกันสลับที่ประธานกับ verb ช่วยตัวแรกสุดและคำว่า not จะอยู่หลัง verb ช่วยตัวแรกเสมอเด้อง่ายมากอ่ะคีย์เวิร์ดจะมีอะไรบ้างหรือใครจะคิดว่าอย่างนี้ก็ได้คือวันอื่นไม่ทำแต่ทำวันนี้หมายความว่าปกติแล้วฉันทำแบบนี้แต่วันเนี้ยอาจจะไม่ปกติฉันเลยต้องทำแบบนี้อย่างเช่น I walk to school every day but todayMy feet hurts, so I have to. So today, อะไรอะ taking the bus อะไรเงี้ยแค่วันนี้เท่านั้นที่ takes the bus ทุกทีเดินไปแต่วันเนี้ยต้อง takes bus เพราะว่าขาเจ็บอะไรอย่างนี้นี่อีกหนึ่งอันเนาะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่จะใช้มีอะไรบ้างมีเครื่องหมายตกใจมีคำว่า now right nowAt the moment, right the moment, คำว่า tonight, today, tonight ได้หมดเลยหมายความว่าวันอื่นไม่ทำแต่ทำวันนี้ tonight ก็เหมือนกันคืนอื่นไม่ทำแต่ทำคืนนี้หรืออาจจะเป็นการวางแผนไว้แล้วคำว่า this, คำว่า tomorrowTMR นี่คือ tomorrow นะเป็นการวางแผนไว้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วดูตรงนี้เขาบอกว่าโน้ตไว้สังเกตนิดนึงกริยาบางตัวไม่สามารถใช้ verb ing ได้หรือ continuous นี่แหละห้ามใช้ ing อย่างเช่นคำว่า see hear smell look appear seem want love like hate feel agree own belong to ซึ่งเดี๋ยวก็คลิกขึ้นมาดูได้แต่ยกเว้นตอนสอบห้ามดูซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับพวกประสาทสัมผัสอย่างเช่นการได้จับการได้กินการได้ยินใช่หมดเลยเอาตังค์ใครชอบเธอไหมความรู้สึกก็ใช่อย่างเช่นนี่เลยความรู้สึกคำว่า love คำว่า like คำว่า hate คำว่า feel ความรู้สึกแล้วก็การรับรู้รับรู้ก็อย่างเช่นคำว่า understand know แล้วก็แสดงการเป็นเจ้าของอย่างเช่นสองคำนี้คำว่า own แปลว่าเป็นเจ้าของกับ belong to แปลว่าเป็นของอันนี้เมื่อกี้จดเอาไว้เมื่อกี้อ่านเอาวะเอาใหม่มี5คำที่ต้องดูดีๆเนาะว่าอันไหนใช้ ing ได้อันไหนใช้ไม่ได้อันแรกคือใช้ไม่ได้มีรสชาติมีกลิ่นคำว่าเห็นคิดว่าและมีเนี่ยมันเป็นตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นห้ามใช้ ing แต่ข้างหลังใช้ได้ที่
เพิ่งสิ้นสุดลงเพิ่งเสร็จนั่นเองอ่ะสีฟ้าไปแล้วนี่อ่ะเพิ่งสิ้นสุดลงหมายความว่าเพิ่งเสร็จเลยอย่างเช่น she has just gone out เขาเพิ่งจะออกไปเลยตะกี้นี่เองหรือ the democrats have won the election แปลว่าพรรค democrat เพิ่งจะชนะการเลือกตั้งเมื่อกี้นี่เลยเพิ่งนับคะแนนเสร็จประมาณนั้นแปลว่าเพิ่งสิ้นสุดต่อไปเกิดในอดีตไม่ระบุเวลาที่แน่ชัดหมายความว่าไม่รู้หรอกว่าเกิดกี่โมงอย่างเช่นอันนี้ถ้าเขียนเป็นกราฟเวลาเนาะตรงอะสมแล้วที่อยู่ดอยสุเทพอะอยู่เชียงใหม่มีดอยสุเทพอาจารย์เราต้องขึ้นดอยอันนี้เป็นเส้นของเวลาตรงกลางคือปจบประจำบ้านไม่ใช่ปัจจุบันนะจ๊ะและ perfect present perfect เนี่ยมันคือสิ่งที่เริ่มทำในอดีตแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันตึ้งๆพูดถึงปัจจุบันนี้เสร็จในปัจจุบันนี้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันว่างั้นเน้นว่าทำตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอาจจะไม่ระบุเวลาก็ได้อย่างเช่นไม่ได้บอกหรอกว่าเริ่มตอนไหนหรือว่าอะไรแต่รู้เลยว่าเฮ้ยแม่ง someone has broken a window มีคนทำกระจกแตกตอนนี้ก็ยังทำตั้งแต่ตอนนั้นละตอนนี้คือกระจกไม่เหลือละแตกละเอียดต่อไปหรือเขาบอกว่า they have seen me on televisionเขาเคยเจอฉันมาแล้วในทีวีเคยเจอตั้งแต่อดีตเจอมาเรื่อยๆถึงปัจจุบันหมายความว่าเป็นประสบการณ์ก็ได้เขียนไปอันสุดท้ายว่าเป็นประสบการณ์อดีตถึงปัจจุบันหรืออาจจะเกิดซ้ำๆก็ได้เกิดซ้ำๆเกิดเป็นประสบการณ์และจะมีจำนวนมาเกี่ยวข้องถ้าเกิดซ้ำๆหรือว่าเป็นประสบการณ์เนี่ยอาจจะมีจำนวนมาเกี่ยวข้องอย่างเช่นอะไรบ้าง This man has lived here for 6 years ผู้ชายคนนี้เขาอยู่ที่นี่มา6ปีละอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ช่วงเวลาเนี่ย6ปีละหรือ we haven't seen each other since 2005 ไม่ได้เจอกันเลยปีนี้2005ตั้งแต่2005จนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยปีนี้2019โอ้โหไม่ได้เจอกัน14ปีแล้วนะจ๊ะอะไรประมาณนี้ต่อไปถ้าเกิดซ้ำๆอย่างเช่น the kids have seen the film many times จะเป็นจำนวนครั้งหรือจำนวนรอบจำนวนเล่มก็ได้บางคนใช้เขียนจดหมายฉันเขียนจดหมายหาเธอแล้วเป็นจำนวนกว่า258ฉบับอะไรเงี้ยก็คือเวอร์มากเดี๋ยวนี้เขามีอีเมลแล้วจ้ะจบจนอครับจนอจำนวนจนอย่อมาจากจำนวนนะจนอจนจนอของพี่แปลว่าจำนวนนะจ๊ะมีบอกว่าทำมาแล้วกี่ครั้งอะไรประมาณนั้นอ่ะเป็นประสบการณ์ที่ทำมาแล้วอ่ะอะไรนะครับอะไรนะครั้งรอบเล่มเป็นอะไรก็ได้เป็นวันนี้ด่ายการมาแล้ว7รอบสามารถใช้เทคนี้ได้วันนี้กินข้าวมาแล้ว8จานใช้เทคนี้ได้เอาไปสามมื้อไงสามมื้อหรือจะบอกว่าฉันอ่านหนังสือฉันสอบแก้ประวัติศาสตร์มาแล้ว58รอบอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ใช้เทคนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นดูจากโครงสร้างแล้วมันน่าจะเป็นโครงสร้างแบบไหนอันนี้ subject บวกอะไรเอ่ยดูจากตรงนี้ไม่ has ก็ have ใช่ไหมอยู่ที่ประธานบวกด้วยอะไรอีกถ้าเป็น
็นปฏิเสธก็เอาน็อตมาใส่ตรงนี้แหละใช่ไหมแล้วบวกด้วยเวิร์บ3จำไว้เสมอว่า perfect คือ have บวกเวิร์บ3มี perfect ที่ไหนต้องเป็น have เวิร์บ3ที่นั่นถ้าเป็นประโยคคำถามก็สลับที่ประธานกับเวิร์บช่วยตัวแรกแค่นั้นมันจะน่าเบื่อหน่อยใจเย็นนะลูกใครไม่เข้าใจบ้างทีนี้มาเขียนคีย์เวิร์ดกันดีกว่าคีย์เวิร์ดมีอะไรบ้าง since for already recently lately just yet ที่ไหนบน sofaจำไว้ since for already recently lately just yet บนไหนบนโซฟานะจ๊ะเขียนไป since for already recently lately just yet บนโซฟาโซฟานี่เขียนห่างกันนะไม่ใช่โซฟาที่นอนนะเป็นโซฟาแบบว่าตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้คือคำว่าโซฟาโซฟีโซฟาซาโปไม่ใช่หรอไม่ใช่ซีฟูอ่ะคีย์เวิร์ดมีอะไรบ้างนะซิน for already recently lately just yet on sofa เย็ดดังเลยทีนี้อย่าดังแค่เย็ดนะลูกเอ้ยเอาคำอื่นด้วยนะที่จริงมีคำว่า just ก็ไปแล้วนี่ since for already recently latelyจะ get บนโซฟาเอาอีกรอบนึงด้วยความเร็ว since for already recently lately just get บางคนจะอ่านเป็นจับ get บนโซฟาแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันเสียงคล้ายๆกันก็จำแบบนั้นก็ได้จับ get บนโซฟาเอาจะโหดไปหน่อยเนาะข้างบนเนาะ since for already recently lately จับ get บนโซฟาแม่งเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ละอันนี้เป็นที่นักเรียนบอกเนาะครูไม่ได้เห็นด้วยเลยนะคะตามนี้อันนี้ไม่มีอะไรมากแต่ครับดอกจันไว้นิดนึงว่าซินเราจะดอกจันนะ38ดอกเด้อดอกจัน38ดอกแล้วก็บอกว่าซินจะแปลว่าตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายค่ะผู้ชายถูกใจไม่มีซินตั้งแต่แล้วมันจะบวกด้วยเวลาที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเวลาตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นแหละซินแล้วก็ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ถ้าเป็น for มันจะแปลว่าเป็นเวลาคือนานเท่าไหร่แล้วนั่นเองคือจำนวนเวลาอันนี้จะแปลว่าอ่านไม่ออกถามได้ซินตั้งแต่บวกจุดเริ่มต้นคือตั้งแต่เมื่อไหร่ให้ใช้ซินแต่ถ้านานเท่าไหร่ใช้ for ขั้นสุดท้ายที่เรียนวันนี้อันสุดท้ายเมื่อกี้แค่ทำตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแต่อันนี้ทำอดีตเว้ยเปลี่ยนสีก่อนเอาสีอะไรดิสีม่วงทำตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะทำต่อไปในอนาคตด้วยเส้นป่านี่แปลว่ามีแนวโน้มทำต่อไปในอนาคตอดีตเริ่มตั้งแต่อดีตถึงปจบแล้วก็น่าจะถึงอนาคตอย่าเขียนอนอคอแต่ก็เกรงใจก็เลยเขียนเต็มๆไปอดีตถึงปัจจุบันน่าจะไปอนาคตด้วยส่วนใหญ่มักจะเป็น verb ที่เป็น long action
ลองแอคชั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำนานๆอย่างเช่นคำว่า learn คำว่า study คำว่า work เพราะคงไม่ทำงาน3นาทีเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันต้องทำไปนานๆหรือว่าคำว่า sleep ก็ได้หรือคำว่า drive ก็ได้นี่แค่ตัวอย่างนะลองแอคชั่นสิ่งที่ต้องทำนานๆใช้คำว่า stop ได้ไหมได้ I have been stopping ได้ไหม stopping ได้ไม่ได้หยุดต้องหยุดไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมีอะไรอีกมาดูกันเขาบอกว่าน้องหายลูกเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดำเนินต่อเนื่องถึงขณะพูดก็เหมือนนี่แหละอดีตถึงปัจจุบันและไปอนาคตอย่างเช่น Nick has been swimming for 2 hours โอ้โหเขาแบบเพิ่มขึ้นไปด้วยนะว่ามีการใช้แบบอื่นด้วยนะมันคือการทำแบบ non stop หมายความว่าโอ้โห Nick has been swimming for 2 hours คือว่ายไม่หยุดเลยไม่ได้แบบว่าพักไป1ชั่วโมงแล้วก็มาว่ายอีกแต่แปลว่า2ชั่วโมงเนี่ยว่ายตลอดเลยว่ายน้ำอย่างเดียวไม่ได้กินไม่ได้ทำอะไรเลยว่ายอย่างเดียวnon stop ฉันรอเธอมาแบบ non stop ฉันรอเธอมา2ชั่วโมงแล้วแกอยู่ไหนเนี่ยอะไรเงี้ยยังโทรเรียกเพื่อนอยู่ถ้ามึงไม่มากูจะไปแล้วนะอะไรเงี้ยหรือถ้าพึ่งจะสิ้นสุดเมื่อข้างบนมันก็เป็นพึ่งสิ้นสุดใช่ไหมแต่อันนี้มันต่างกันตรงที่มันจะเห็นผลเห็นผลชัดเจนมันเห็นผลหมายความว่ายังไงตอนนี้ยังเห็นผลลัพธ์ของมันอยู่อย่างเช่น I'm hot I have been running ฉันไปวิ่งมาไงวิ่งแบบ non stop วิ่งไม่ได้หยุดเลยวิ่งนานมากฉันก็เลยผลลัพธ์ก็คือฉันเหนื่อยฉันร้อนนี่คือผลลัพธ์ต่อไปมีผลลัพธ์อีกอันนึง We have been painting the door ฉันทาสีมาตลอดเลยทาแบบ non stop และเพิ่งทาเสร็จตะกี้นี่เพราะฉะนั้นระวังนั่งทับใส่เดี๋ยวเสื้อผ้าจะเป็นสีอย่างมือโดนใส่เดี๋ยวมันจะเป็นสี Watch out แปลว่าระวัง Look out watch out แปลว่าระวังหมดเลยแหมอย่างมีนมอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคีย์เวิร์ดของอันนี้คล้ายๆอันบนเลยแต่ว่าเอามาแค่2อันถ้าเป็นมีเครื่องหมายตกใจนี่เป็นของ verb ing เนาะเพราะฉะนั้นสามารถใช้ในดีได้ด้วยแล้วก็มี since กับ for แค่นี้เอง already recently lately just yet บนโซฟาเงี้ยใช้ไม่ได้นะมีแค่ since กับ forแล้วมันต่างกันยังไงถ้าเจอก็ดูว่ามัน non stop ไหมมันมีผลให้เห็นอยู่ไหมหรือว่ามันต่อเนื่องไหมอันนี้คือเขียนไปด้วยว่ามันต่อเนื่องเอ้ยต่อเนื่องก็ non stop ก็ถูกแล้วนี่ต่อไปในอนาคตเห็นไหมก็ได้ไม่ใช่อาจจะเกิดตามนี้มันจะมี non stop น่าจะเกิดต่อในอนาคตแล้วก็รู้จุดเริ่มต้นมันจะละเอียดกว่าข้างบนหน่อยนึงตรงที่มัน non stop แล้วก็ก่อในอนาคตนั่นเอง
since for ที่ใช้ได้นอกนั้นเอาไว้ใช้กับ present per เฉยๆอ่ะลืมโครงสร้างอันบนมันเป็นแค่ have has บวก verb 3ใช่ไหมอันนี้เป็น subject บวกอะไรเอ่ยดูจากตรงนี้น่าจะบวกคำว่าไม่ has ก็ have ใช่ไหมเป็น present แล้วก็บวกถ้ามีคำว่า not ก็ not ใส่ตรงนี้แหละถ้าไม่มีก็แล้วไปบวก been หลัง verb to have ต้องเป็น verb 3เสมอหลัง verb to be ต้องเป็น verb ing subject have has been verb ing อันนี้ไม่ต้องจดก็ได้ถ้าใครรู้แล้วแต่ว่าอยากให้ทวนว่าถ้าใครไม่รู้ก็เดี๋ยวไปดูคลิปแล้วก็จดตามเอาคำว่า tense มันจะมีทั้งหมด3 tense ก็คือ tense ในปัจจุบันในอดีตในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปัจจุบันเราใช้ verb อะไรเป็นตัวแทนตัวแทนแห่งสวรรค์จะลงทันแกเอง verb 1เก่งมากถ้า past ใช้ verb 2ถ้า future ใช้ verb future ใช้ will บวก verb will เป็น modal verb หลัง modal เป็น verb 0เก่งมากคอนถ้าเป็น continue จะมี verb อะไรกับ verb อะไรเสมอมี ing ก่อน ing ต้องมี verb to be บวก verb ing ถ้าเป็น per ต้องมีอะไรบวกอะไรเสมอ verb to have บวก verb 3ไปแล้วไป ing แล้วจ้าถ้า passive จะต้องเป็นอะไรบวกอะไรเสมอ2ตัวสุดท้ายต้องเป็น verb toB บวก verb 3เสมออันนี้ใครอยากจดก็ไปจดในอันนั้นเนิ่นๆแต่อยากให้รู้ไว้ว่าอันเนี้ยมันเอาไว้ใช้เป็นตัวบอกลักษณะอย่างเช่นถ้าครูจะทำเป็น present con ใช่ไหมครูก็เอา present มา present คือ verb 1 con คือ B บวก verb ing ใช่ไหมนี่มี1ตัวจะต้องเอาต่อตัวสุดท้ายแล้วก็ยื่นออกมาอย่างนี้เสมอนะเพราะฉะนั้น verb to be ที่เป็น verb 1ได้คำว่าอะไร verb to be ที่เป็น verb 1มีอะไรบ้าง is is am are แล้วก็บวก verb ing เราก็จะได้ present continuous เห็นไหมต่อไปถ้าครูอยากเอา future perfect con future perfect con future มีอะไรบ้างwill บวก shall ไม่ใช่เอาอันเดียวเอาโครงสร้างนี่กันลูก will บวก verb 0 per มีอะไรบ้าง have บวก verb 3และ con continue con คือ verb to be บวก verb ing อ่ะอันนี้เอา featuring กับตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นจะได้คำว่า will have ที่เป็น verb 0คือคำว่า have ที่เป็น verb 0คือคำว่า have be ที่เป็น verb 3 been และ verb ing เราก็จะได้เทนนี้มา future perfect continuous โครงสร้างมันก็คือ will have been verb ing ยังเอาไว้ผสมแบบนี้นั่นเองใครจำหลักการมาได้จะง่ายมากจำไว้ว่า present verb 1 past verb 2 future verb future will verb 0 con คือ be บวก verb ing per have verb 3 passive be บวก verb 3 อ่ะอันนี้จำไว้เป็นความรู้เนาะเดี๋ยวจะได้เรียนต่อไปอันนี้เอาไว้จดตอนไปดูคลิปวิดีโอเอาเพราะฉะนั้นเพราะว่าเราไม่มีเวลาเนาะไปแล้วจ้าไม่น่าถัดไปจ้าอ่ะอันนี้แหละจะวัดกันแล้วว่าใครรู้เรื่องหรือไม่หลู่เรื่องหรือไม่หลู่เรื่องนะจ๊ะเปิดไปหน้า28เขาบอกว่า use either the present simple or present con แสดงว่าให้เลือก1อันหรือให้ใช้2อันเลย either แปลว่าให้เลือกอันเดียวให้เลือกว่าจะเติม sim หรือ con ในประโยคนี้เพราะฉะนั้นข้อ1มาทำด้วยกันดูยังไงข้อ1เขาบอกว่า what you do here in the kitchenทำอะไรอยู่ในห้องครัวอันนี้ก็บอกว่าฉันกำลังซุปอยู่ไม่รู้ว่ามีรสชาติหรือแปลว่าชิม
to see if it จุด enough salt เพื่อดูว่ามันมีเกลือพอหรือยังมันเค็มพอหรือยังว่างั้นแสดงว่ามันถามเป็นประจำหรือมันถามแค่ตอนนี้ถามแค่ตอนนี้นะถ้าให้ใช้ให้เลือก2อันเนี่ยให้ถามตัวเองก่อนว่ามันประจำหรือแค่ตอนนี้ถ้าประจำใช้อันนี้เลยถ้าแค่ตอนนี้ใช้คอนหมายความว่าถ้าทำอะไรอยู่ในห้องครัวถ้าถามประจำเนี่ยให้ใช้ what do you do ใช่ไหมแต่อันนี้ถามแค่ตอนนี้แหละทำอะไรอยู่อ่ะก็สงสัยตอนนี้ก็เลยจะเป็น what are you doing ก็เป็นคอนใครยังไม่แน่นโครงสร้างนี่ต้องรีบหน่อยนะอันนี้เราแยกกันแล้วนะว่าใช้อันไหนเนาะต่อไปถามอะไรเราก็ตอบอันนั้นก่อนเขาถามว่าทำอะไรอยู่ก็บอกว่ากำลังชิมหรือว่ากำลังมีรสชาติกำลังชิมใช้ ing ได้ไหมได้ก็เป็น I am tasting ตัด e ออกด้วยนะ e ออกนะจ๊ะแล้วก็ฉันกำลังชิมซุปเพื่อดูว่ามันเค็มพอหรือยัง have นี่แปลว่าอะไรแปลว่ามีหรือแปลว่าอย่างอื่นแปลว่ามีเพราะฉะนั้นใช้ having ได้ไหมไม่ได้ก็เป็น if it have ได้ไหม it อ่ะ have has เก่งมากถามตัวเองประมาณนี้ถามข้อ2ถึง แบมตอบข้อ2จ้ะข้อ2แบมถามว่าอะไรเอ่ย no ใช้ ing ใช่ไหมไม่ได้ต้องถามว่า do you know เก่งมาก do you know อะไรต่อ the woman แกรู้จักผู้หญิงคนนั้นไหมคนที่คุยอยู่กับทอมคุยอยู่แสดงว่ากำลังคุยเลยก็ต้องเป็น who is talking เก่งมากตบมือ talking ต่อไป b boy เอา i food นั่นแหละNo, I not recognize her. ฉันจำเธอไม่ได้เลยฉันไม่รู้จักเธอเลย I don't recognize. Recognize. I don't recognize her. But I suppose เฉยๆเติมอะไรไหมไม่เติมเก่งมากแต่ฉันน่าจะนะเพราะว่า she's came from France. เขาเป็นแขกมาจากฝรั่งเศสฝรั่งเศสต่อไปข้อ3ไอ้มะเรียกไอ้กล้องมาตอบดิไอ้กล้อง why do you take your umbrella มันถามประจำหรือถามตอนนี้ถามแค่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าวันนี้ถามพรุ่งนี้ก็ถามอีกละรำคาญละใช่ไหมถามแค่ตอนนี้ต้องเป็น why ดูได้เปล่าตอนนี้ใช้คอนใช่ไหมคอนใช้กับ verb to do ไม่ได้เลยนะคอนใช้กับนี่ verb to be เพราะฉะนั้นต้องเป็น why are you อะไรเอ่ย take เฉยๆหรอ taking เก่งมากแล้วมันบอกว่าทำไมต้องล่มไปอ่ะฝนไม่ได้ตกซะหน่อย isn't raining เอ็นเดียวเพราะว่ามีสลักสองตัวไปแล้วเนาะไม่ต้องเบิ้ลให้เขาต่อไปข้อ B ตอบว่าอะไรดีมาร์ค B ตอบว่า ให้เขียนเลยเหรอเขียนเอาไว้ให้แล้วตอบว่าใจเย็นๆดิให้เพื่อนรวบรวมความกล้าก่อนตอบว่า I ถูกต้อง I always take ไปเลยเพราะว่า I ห้ามเติม SES ใดๆทั้งสิ้นเพราะ always ใช้กับ present sim เนาะก็เลยใช้ take เฉยๆ just in case แปลว่าก็เผื่อไว้ but it never rain here in July แปลว่ามันไม่เคยตกเดือนนี้เลยนะแสดงว่าพูดถึงทุกๆจุลายมันไม่เคยตกเพราะฉะนั้นมันเป็นประจำก็เลยใช้ but it does but it มันไม่มีปฏิเสธสักหน่อยนี่ก็จะเป็น never rain ไปเลย
ติมเรนเติม S ด้วยนะเพราะมันเป็นอิดนะและข้อ B ชาจีนว่าไง Oh well อ้าวเหรอ You จุดๆ No อ้าวเธอไม่รู้หรอก Today might be different วันนี้อาจจะตกก็ได้เพราะฉะนั้นเป็น Never No เติมอะไรไหมไม่เติมเก่งมากข้อ C แพรวมา Why จุดๆ You sniff like that ทำไมเธออย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรอันเนี้ยปากปากอะไรล่ะมันเรียกว่าดมไม่ใช่ดมเฉยๆอ่ะมันเรียกว่าอะไรฟุตฟิตอะไรเงี้ยไม่รู้ Why are you sniffing ทำไมเก็บสูตรอะไรอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมไอ้บีก็เลยบอกว่าบีบอกว่าไงก็ยากเขาบอกว่าฉันพยายามจะตัดสินใจว่าแกฉีดน้ำหอมอะไรวันนี้ at the moment อ่ะมีคีย์เวิร์ดคือ at the moment แสดงว่าใช้แค่ไหนซิงหรือคอนคอนแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น ing แน่ๆเพราะฉะนั้นใช้ you are เอาข้างหน้าก่อนใช่ไหม are ไม่ได้ดิเอาข้างหลังก่อน you are คำนี้ very ข้างหน้าก็เป็น R am trying แล้ว A ก็บอกว่า Oh it's Givenchy John's present for Christmas โอ้โหมันเป็นของ Givenchy อ่ะแกอี John ซื้อมาให้ตอนวันคริสต์มาสอ่ะแก B ก็เลยบอกว่า It smell wonderful มันดมหรือว่ามันมีกลิ่นมันมีกลิ่นใช้ itsmell เติม s ด้วยเพราะเป็น it เนาะไอวี่แกยังเติม s ยังโอเคและข้อ5ยังไม่เสร็จข้อ5คือจุดติ้งคำว่าติ้งนี่แปลว่าคิดถึงหรือคิดว่าคิดว่าเพราะฉะนั้นเป็น I'm thinking ถ้ามึงคิดว่ามัน are you thinking เว้ย do you think ไปเลยแกคิดว่า is there any chance of winning จะมีโอกาสชนะไหมอันนี้แปลว่ามีหรือแปลว่าอย่างอื่นมีใช่ have ต่อไป yes I see ดูกับ see อ่ะอันนี้น่าจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นทำด้วยกันเขาบอกว่าให้เลือกระหว่าง present perfect ก็คือ have has อ่ะบวก verb 3เฉยๆกับhas have บวก been บวก verb ing ให้เลือกระหว่าง2อันนี้มันต่างกันยังไงนะต่างกันยังไงนะอันนี้มีจำนวนอันนี้ต่อเนื่อง non stop มีผลอันนี้มี since for already recently just yet มีหมดเลยบนโซฟามีหมดเลยแต่อันเนี้ยมีแค่ซินกับฟอใช่ไหมเลยประมาณนี้คร่าวๆก่อนอ่ะดูข้อแรกก่อนซีนี้ดีกว่าซีนี้ก็ได้ข้อหนึ่งเขาบอกว่า look it's snowing how's nice how nice หุยดูดิแกฝนตกเอ้ยฝนตกอ่ะหิมะตกง่ะดีจูอะไรอย่างงี้บีก็บอกว่า yes I know เออกูรู้ละ it จุดๆๆ for almost 10 minutesYou just noticed it. มันตกมาเป็น10นาทีแล้วมึงก็เห็นเนาะอะไรเงี้ยเพื่อนสาวพูดเบาๆหวานๆเนาะแกดูสิอะไรเงี้ยเพื่อนบอกเออกูรู้ละมันตกมา10นาทีแล้วมึงก็เห็นเนาะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตกมา10นาทีแล้วน่าจะตกไปเรื่อยๆหรือว่าตกแล้วหยุดละน่าจะตกไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นต้องเป็น it has been snowing มันตกมา10นาทีแล้วตกแบบต่อเนื่องนอนสต็อปเลยแต่มีคำว่า just ตรงนี้เพราะฉะนั้นเป็น ing ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเป็นคำถามก็ต้องเป็นอันนี้เฉยๆเอาอะไรขึ้นต้น you ใช้กับ have you just noticed อันนี้จะทำด้วยกันนะเพราะฉะนั้นตั้งใจหน่อยเวลาครูบอกมันจะง่ายทำเองอะยากอ่ะแกเพิ่งเห็นเหรอเอก็เลยบอกว่า it's very exciting
ฮ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะ really จริงเหรออะไรเงี้ย I never ฉันไม่เคยเห็นหิมะมาก่อนเลยในชีวิตต้องเหนื่อยขนาดนี้ไหมก็เอมเป็นคนอย่างเงี้ยก็ต้องแปลงอย่างงี้ไม่เคยเห็นมาก่อนถือว่าเป็นประสบการณ์อยู่ในช่องนี้อ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเคยเห็นครั้งแรกเห็นมาแล้ว8ครั้งอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์หมดเลยใช้ I never เลยเหรอ I have never seenอ่ะฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแกในชีวิตแล้วเขาก็บอกว่า this is the first time I เจอครั้งแรกก็ต้องเป็น I have seen ไม่ว่าจะครั้งแรกไม่เคยเห็นเคยเห็นอะไรที่เคยมาแล้วอะไรเงี้ยจะใช้เทนนี้หมดเลยต่อไปอันที่สอง we drive since 9 o'clock this morning ขับมาตั้งแต่9โมงละAnd I think we drive half of the way so far. มีโซฟาชิวๆแล้วโซฟาก็ต้องเป็นอันนี้หรืออันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองอันที่หนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเป็น we have driven ใช่ไหมแต่ข้างบนขับมาตั้งแต่9โมงละแสดงว่ามันจะขับต่อไหมตอนนี้ครึ่งทางอยู่ขับต่อเพราะฉะนั้นต้องเป็น we have been drivingdriving เก็ตไหมเห็นความแตกต่างไหมถ้าจะทำต่อใช้ ing ถ้าเสร็จละหรือมันบอกจำนวนว่าอ้าวขับได้ครึ่งทางละเป็นจำนวนใช่ไหมมันก็ต้องใช้บวก verb 3เฉยๆต่อไปข้อ3จะยังไม่ตอบนะถ้าพูดโจทย์เสร็จแล้วจะให้เวลาคิด5วิว่าใช้อันที่1อันที่2เนาะอย่าเพิ่งตอบนะตอบตบปากนะจ๊ะตบปากแตกเลือดอาบ I don't thinkฉันไม่คิดว่า he will refuse this position ฉันคิดว่าเขาคงไม่ปฏิเสธตำแหน่งนี้หรอกนะ he always want to work independently and this job suit his purpose exactly แปลว่าเขาอยากทำงานตำแหน่งนี้มาตลอดเลยอยากทำงานแบบอิสระแล้วก็งานเนี้ยมันก็เข้ากับเขามากเลยต้องการมาตลอดใช้อะไรดีหนึ่งสองสามสี่ห้าใช้หนึ่งหรือใช้สองใช้หนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือคำว่า want เป็น ing ได้ไหมห้ามเป็น wanting want ห้ามเป็น ing มีในทึบๆตรงนี้เห็นไหมคำว่า want ห้ามเติม ing เด็ดขาดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ง่ายขึ้นเลยคำว่า want ก็ห้ามเติม ing love like hate อย่างเงี้ยห้ามเติม ing อันนี้ก็เป็น have alwayswanted อ่ะง่ายๆต่อไปข้อ4 the people in Africa suffer แปลว่าทรมานทุกทรมาน from hunger จากความหิวโหย for as long as I can remember and I am afraid they will have the same problem forever น่าจะมีปัญหาแบบเนี้ยไปตลอดเลย if they aren't given the right kind of helpถ้าพวกเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาจะซัฟเฟอร์ไปเรื่อยๆหรือซัฟเฟอร์เสร็จละไปเรื่อยๆแล้วนะเพราะว่ามันบอกว่า I'm afraid they will have ในอนาคตก็จะมีปัญหาเดิมอีก forever เพราะฉะนั้นต้องเป็น the people ใช้ have หรือ has have been sufferingทุกทรมานมันมีอยู่จริงนะคนที่แบบไม่มีอะไรจะกินอ่ะวันนั้นดูสารคดีไม่กินเลือดอูดอ่ะต้องกินเลือดอูดเป็นอาหารประทังชีวิตอ่ะเพราะว่าล่าอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเลือดอูดสดๆไม่ต้มไม่อะไรสักอย่างนะแบบเอานั้นเจาะแล้วก็มันก็จะไหลออกมานี่ใช่ไหมแล้วก็ตวงใส่อันนั้นอ่ะตวงแล้วก็ลองใส่ภาชนะลองเสร็จแล้วก็มันนมเลยอ่ะนมสีแดงเหม็นคาวเนี่ยอย่างดีแล้วที่เกิดประเทศไทยถึงแม้จะมีลุงก็เถอะลุงจี๊บอ่ะข้อ5จ้า for the last 2 weeks อ่ะใน2สัปดาห์ที่ผ่านมา4 weeks ด้วยซ้ำ
ใน4สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ he learned Chinese after work เขาเรียนภาษาจีนหลังเลิกงานเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่มีเวลาให้สำหรับการเรียนสำหรับการ social life ก็คือไม่มีเวลาเข้าสังคมเลย recently มี recently ให้ข้อนี้ลองทำเองให้เวลา30วิ0มาลองดูข้อ5เขาบอกว่า for the last 4 weeks ก็คือเขาเรียนมาตลอดเลยนะจะเรียนต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นเพราะว่าเป็นการ learn เรียนเนี่ยมันหยุดไม่ได้หรอกใช่ไหมมันก็ต้องเรียนไปเรื่อยๆเนาะก็ต้องเป็น he has been learning l e a r n i n g has been learning แต่ข้างหลังเป็น recently อันนี้ใช้ได้แค่กับ present perfect อย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องเป็น so he has soonห้าจบข้อบกพร่องด้วยกันใครถูกคือเริ่มเข้าใจหน่อยๆข้อ6 we จุด our business since September and gain a lot of regular customer already มีคำว่า already ข้างหลังเขาบอกว่าเราเนี่ยทำธุรกิจมาตั้งแต่เดือน September กันยาเราทำมาตั้งแต่กันยาละแล้วก็เกณฑ์แปลว่าได้รับแล้วเราก็ได้รับแขกเป็นปริมาณ a lot of regular customer ก็คือมีแขกเยอะเป็นประจำประจำเลยแล้วมี already เพราะฉะนั้นข้างหน้าเราจะทำธุรกิจต่อไหมต่อเพราะฉะนั้นต้องเป็น we have been running เก่งมาก n กี่ตัว2ตัวแต่ข้างหลังเป็น and have gain ถูกต้องเพราะว่า already ใช้ได้กับ past perfect เฉยๆห้าม past perfect ก่อนไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เลิกนะจ๊ะยังไม่เลิกจ้าเฮ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวสอบไม่ได้เลยก็ไม่ได้แล้วไหนวะยังวะเสียใจด้วยเอาซินพอก่อนอีกไม่เกิน10นาทีใจเย็นมาอันนี้แค่ซินกับพอตอบด้วยกันเลยข้อ1 we haven't seen herShe left Bangkok ใช้ since ตั้งแต่เขาไปจากแบงคอกคือกรุงเทพข้อ2 It has been raining steadily แปลว่ายังหนักเลยเอ้ยยังต่อเนื่อง The last 2 days for เป็นเวลาเท่าไหร่เป็นเวลา2วันแล้วต่อไป Their daughter has been attending university 5 years for 5 yearsHis sister has been looking for a job. She graduated since they have had their house. Miss since ตั้งแต่ Miss Smith, Mr. Smith เนี่ย retired แปลว่าเกษียณ Dr. William has been president the foundation การก่อตั้งเฮ้ยการก่อตั้งต้องเป็นsince ตั้งแต่ก่อตั้งมาเลยเป็นตั้งแต่ก่อตั้งข้อ7 she has been talking on the phone more than half an hour for มากกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วข้อ8 my son has been trying to pass the university exam at least 3 years for Anna has avoided being with people she was a small child since ตั้งแต่เด็กแล้วข้อ10 I have been helping her with her English assignment she beginning of the semester since ยังขอ5ข้อนี้ใครหมดกับเอ้า5คนหมดไปแล้วอะไรนะคนผิดอ่ะคนผิดก็ทำต่อไงเอ้าน่าโหดมากบอกแล้วหน้าตาดีและใจนะจ๊ะข้อ1 1ข้อ5ใครถูกบทกับอันนี้มาอัดต่อนะจ๊ะเพราะว่า
ให้ทำตามความสามารถของตัวเองใครผ่านก็ไปได้เลยแต่กูจะมาอัดเพิ่มให้บอกแต่ละคนเนาะอันแรกตรงนี้ดูที่คีย์เวิร์ดคำว่า lately lately นี่ใช้กับ present perfect แน่นอนเพราะฉะนั้นใช้ haven't you see ต่อไปข้อ 2 when can you come I will come as soon as my work ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มี2ประโยคแบบนี้ถ้าใช้กับ future เนี่ย futureมี verb 2ตัวเนาะอันแรกเป็น future อันที่2จะต้องเป็น present เพราะฉะนั้นอันนี้มี will come เป็น future แล้วตรงนี้ต้องเป็น present และดูตรงนี้ ed ไม่ใช่ present ละตัว d ตรงนี้ย่อมาจากคำว่า have ซึ่ง have เนี่ยก็ไม่ใช่ present ละ will ก็ไม่ใช่ present ก็เป็น future เพราะฉะนั้นมี present อยู่ตัวเดียวคือข้อ d ต่อไปข้อ3 although James has been in the state for more than 2 years ถึงแม้จะอยู่มาแล้ว2ปีเขาก็ยังไม่ชินกับการขับรถข้างขวาเพราะฉะนั้นคำว่าชินคือคำว่า be หรือ get used to บวก verb ing เพราะฉะนั้นตัดอีนี่ไปแต่อีนี่ไปเหลือ does not used to ได้ไหม does ไม่ได้ต้องเป็น be หรือ get used to ต่อข้อ be dog ต่อไปข้อ 4 Andrew is well read man เป็นคนที่อ่านเก่งมาก Andrew เป็นคนที่อ่านเก่งมากHe was persuaded by his father. โดนพ่อเนี่ยแนะนำแนะโน้มน้าวมาตั้งแต่ to read tales ให้อ่านนิยายให้อ่านเรื่องราวเนี่ย when he was only 7 years old. พ่อเนี่ยชวนมาอ่านตั้งแต่7ขวบละ and he fond of reading ever since ก็บอกแล้วคำว่า since ใช้กับตั้งแต่นั้นมาแปลว่า so far นั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นคีย์เวิร์ดของHas been ตอบข้อ 4 ข้อ 5 Each time the star singer finished a song แปลว่าแต่ละครั้งที่นักร้องร้องเพลงเสร็จเพราะฉะนั้นแปลว่าประจำเลยทุกคนก็จะตบมือให้ approach แปลว่าตบมือเพราะฉะนั้นตบทุกครั้ง everyone เป็น N 1เพราะฉะนั้นต้องใช้ verb A ก็เลยเป็นข้อ 1ตบให้ทุกครั้งตบให้ประจำต่อไปข้อ 6What did you do so seriously these last 3 hours? พูดอะไรกันซีเรียสเป็น3ชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ย3ชั่วโมงแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นยังซีเรียสตรงนี้ถือว่าเป็นผลลัพธ์อะไรก็ตามที่มีผลลัพธ์คือพวก present percon ใช่ไหม present percon ก็เลยต้องใช้ have you been discussing?ไปดูนะบอกเน้นๆให้แล้วว่าตรงนี้เป็นผลลัพธ์ตรงนี้นี่เห็นผลหรือผลลัพธ์นั่นเองมีผลลัพธ์ของเหตุการณ์ว่ายังร้อนอยู่ดูระวังหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะเป็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์ต่อไปข้อ7 They are good students พวกเขาเป็นเด็กนักเรียนที่ดีมากเลย I'm not surprised แปลว่าไม่แปลกใจเพราะมันเป็นเรื่องปกติอ่ะพอปกติปั๊บเรารู้เลยว่ามันต้องใช้ verb 1ใช่ไหม they do nothing เขาไม่ทำอะไรเลยแต่เรียนอย่างเดียวตอบข้อ A เพราะเป็น day เลยใช้ study เติม s ไม่ได้ต้องเป็น they study เฉยๆต่อไปข้อ8 you look so exhausted ดูเหนื่อยจังเลย exhausted แปลว่าเหนื่อยกว่า tired อีกเพราะฉะนั้นนี่คือผลลัพธ์ใช้อะไรนะเมื่อกี้ผลลัพธ์ใช้กับpresent percon นี่เหมือนกับข้อนี้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็น have been running ต่อไปข้อ9 his grandfather has for 5 years อันนี้รู้อยู่แล้วว่า for 5 years มันน่าจะเป็นตายมาแล้ว5ปีตายมาแล้วสิ้นสุดแล้วคงไม่ตายต่อไปเรื่อยๆแล้วตายคือตายครั้งเดียวไปเลยเพราะฉะนั้นต้องเป็น has บวกverb 3ใช่หรือไม่แต่ทีนี้ถ้าเป็นข้อ9นี้ที่จริงตอบข้อ d dog เพราะถ้า been die แบบนี้แปลว่าโดนฆ่าตายอันนี้แปลว่าโดนฆ่าตายแต่เนี่ยแปลว่าตายเขาตายเฉยๆจะตอบข้อไหนก็ได้แต่ถ้าหมายความแบบทั่วไปแล้วน่าจะตอบข้อ d ถูกที่สุดเนาะน่าจะไม่เขาไม่ได้เน้นว่าเขาโดนฆ่าตายแต่หรืออย่างใดอะไรเงี้ยไม่ได้บอกก็ตอบข้อดีไปแต่ถ้าใครตอบข้อ C ก็ไม่ได้ผิดเพราะฉะนั้นให้ 0.5 ก็เลยให้บางคนผ่านไปต่อไปข้อ10
Edward a lot about the beauty of Phuket. เขาได้ยินเรื่องความสวยงามของภูเก็ตเนี่ยมานานละแล้วเขาก็หวังว่าวันนึงเขาจะได้ไปที่นั่นสักวันนึงเนี่ยสักวันนึงแสดงว่ายังไม่ได้ไปและได้ยินมานานแล้วตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เพราะฉะนั้นต้องเป็น has heard และก็ hope ใช้ ing ไม่ได้เด็ดขาดแต่ข้อนี้ทิ้งเราไม่ได้เรียนเรื่อง view และอันนี้เป็นอดีตจบละต่อไปข้อ11 up to the present time อ่ะคีย์เวิร์ดตัวนี้เลยจ้ะ yet ก็ต้องเป็น present per เฉยๆต่อข้อ has not finished 12 what are your future plan อ่ะแผนในอนาคตที่วางแผนไว้แล้วเนาะเราก็จะใช้ present con ก็ได้วางแผนไว้แล้ว I'm going to move to the city as soon as อ่ะแต่ว่าตรงนี้เป็น am going ไปแล้วเป็นอนาคตไปแล้วเพราะฉะนั้นข้างหลังก็ต้องเป็น present view ไม่ได้ไม่ใช่ present ละหรือ have been graduatedถูกทำให้เรียนจบไม่ใช่เนาะเขาต้องเรียนจบเองเพราะฉะนั้นตอบข้อ A 13 ever since ever since ก็มา ever since ก็คีย์เวิร์ดละ the collapse of the Soviet Union rapidly changing political boundary in Eastern Europe map maker busy เพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้อะไรดี13มี ever since ขนาดนี้ก็ต้องเป็นพวก perfect แน่นอนและในนี้มี perfect อยู่อันเดียวต่อข้อดีดอกเขาบอกว่าตั้งแต่โซเวียตสหภาพโซเวียตเนี่ยล้มละลายหรือว่าไม่ใช้สหภาพโซเวียตอีกต่อไปเนี่ยก็มีการเปลี่ยนด้านการปกครองเขตพื้นที่ในยุโรปเยอะแยะมากมายยังเปลี่ยนจนถึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะมีการสู้รบอะไรกันอยู่เนาะ14 This is the first time บอกแล้วไม่ว่าจะครั้งที่1 2 3 8 10 1ล้านอะไรก็แล้วแต่เป็นประสบการณ์หมดเลยเพราะฉะนั้น first time เนี่ยจำไว้เลยเพราะฉะนั้นข้อ14ก็ใช้ข้อ D dog ประสบการณ์เราใช้ present per ต่อไป15 Susan her job 3 times just in the last 3 months เปลี่ยนงานมาละ3ครั้งในรอบ3เดือนนะมี3ครั้งก็รู้ละครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยเป็นเรื่องของจำนวนหมดเลยเพราะฉะนั้น15ตอบ B boy เพราะจำนวนใช้กับ present per และ16 the temporary secretary เลขา secret แปลว่าความลับ secretary คือคนกุมความลับของเจ้านายคือเลขานั่นเองเลขาชั่วคราวเนี่ยเขา so poorly นะperform แปลว่าแสดงหรือว่าโชว์ความสามารถนั่นแหละโชว์แสดงความสามารถได้ poorly แปลว่าแสดงความสามารถได้ไม่ดีเลย since she started ตั้งแต่เขาเริ่มทำงานเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มี since ขนาดนี้ตรงนี้ก็ต้องใช้นะ will ตัดออกแพทย์ไม่ได้เรียน will ไม่ได้เรียน perform ไม่ได้ละ since ต้องใช้ has been performingทำไม่ดีเลยตั้งแต่เข้ามาเริ่มละ that I did forward to the day when Miss Carol will return แสดงว่าคนนี้มาแทน Miss Carol แป๊บเดียวเพราะฉะนั้นน่าจะทำไปเรื่อยๆจนกระทั่ง Miss Carol กลับมาตอนนี้ก็ยังไม่กลับก็เลยใช้ has been performing ไปก่อนแล้ว am looking ไปนะ17 how long you for that company ทำงานที่นั่นมานานขนาดไหนแล้ว for more than 10 years now เพราะฉะนั้น17ตอบข้อB boy ทำงานมาขนาดไหนแล้วบอกแล้วว่า work เป็น long action น่าจะทำต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ been working ไปด้วยนะจ๊ะนี่คือเฉลยทั้งหมดของวันนี้พรุ่งนี้ขอสอบได้นะจ๊ะสาธุขี้เกียจให้ฟังนักเรียนแค่นะจ๊ะสาธุ